ไอ้เดี๋ยวเองจะโดนเขาว่าประมาณเนี้ยหรือเองต้องมันมีความรู้สึกเองเหมือนพูดเองตอบเองเนี่ยก็เราคอยดูเวลาทำงานคอยดูมันเป็นอย่างที่ท่านถ้าเป็นก็โอเคแล้วคุยได้แล้วแล้วถ้าเราไม่อยากโดนเขาว่าเราจะป้องกันได้ไหมคะหลวงตานึกถึงท่านสวดมนต์ไปแล้วก็แผ่ให้ภูมิที่ทำงานที่บ้านตามท้องถนนมีทุกที่ให้เขาดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่าให้อารมณ์เสียนะจ๊ะเดี๋ยวไม่ได้บุญบอกเขาไปพอเราอารมณ์เสียเนี่ยเราก็สวดมนต์ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเขาก็ป้องกันรอบๆข้างไม่ให้เราอารมณ์เสียเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะควบคุมเจ้านายของเราเราก็แพ้เราก็ต้องใช้วิธีวิญญาณภพภูมิแถวที่ทำงานบอกอย่าให้มันพูดนะเราไปหามันก็จะไม่พูดแล้วใช่ไหมใช้ได้นะ